สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของเรียนแก้วโมบายชาแนลนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ก็ต้องขอบอกว่าให้ท่านผู้ชมนั้นนะครับจะได้รับประโยชน์ในส่วนของการใช้แอปต่างๆใน Play Store นะครับในชีวิตประจำวันได้นะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเรียนแก้วโมบายชาแนลช่องให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ต VPN นะครับนำเสนอในส่วนของแอปนึงนะครับซึ่งสามารถบันทึกการโทรได้อัตโนมัติโดยที่ใครที่โทรเข้ามาก็ไม่รู้ตัวนะครับโดยที่เราสามารถนำแอปนี้นะครับดาวน์โหลดเก็บไว้ในมือถือของเรานะครับท่านผู้ชมก็มีข่าวคราวในส่วนของการบันทึกเสียงหรือว่าในส่วนของการที่ปล่อยคลิปออกมานะครับท่านผู้ชมในการที่บันทึกเสียงของแต่ละคนนั้นนะครับถ้าหากว่านำมาปล่อยในโลกของโซเชียลนะครับถ้าหากว่ามีการกระทบกับผู้ที่เสียหายก็อาจจะทำให้มีความผิดได้นะครับตรงนี้ก็คงจะให้ท่านชมนั้นนะครับได้รับทราบในส่วนของการที่จะใช้งานในแอปนี้ด้วยนะครับท่านชมก่อนอื่นนะครับจะเข้าไปที่ Play Store นะครับท่านชมหรือว่าลิงก์โหลดของแอปนี้ก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับง่ายๆนะครับเรามาดูขั้นตอนเลยนะครับท่านชมคลิกหรือว่าพิมพ์เข้าไปด้วยคำว่าบันทึกการโทรนะครับท่านชมตรงนี้นะฮะแล้วก็เราก็จะใช้แอปนี้เลยนะครับท่านชมที่มีรูปโทรศัพท์อยู่ในวงกลมสีแดงนะครับแล้วก็มีขอบขาวนิดนึงนะครับท่านชมแอปนั้นจะใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ว่าผู้รีวิวนั้นนะครับได้ทดสอบแอปนี้ดูนะครับก็ถือว่าแอปนี้ใช้งานได้ง่ายนะครับบันทึกการโทรนะครับหรือว่าออโตเมติกนะครับ call recorder นะครับท่านชมเราก็ทำการคลิกติดตั้งไปเลยนะครับรอสักครู่นะครับท่านชมรอให้แอปนี้ดาวน์โหลดนะครับสำหรับแอปบันทึกการโทรนะครับก็จะมีประโยชน์ตอนที่เราจะโทรออกหรือว่าใครโทรเข้ามาหาเรานะครับพูดจาปราศัยนะครับทักทายเป็นปกติถึงช่วงเวลาหนึ่งนะครับเราก็ลบทิ้งนะครับแต่ถ้ามีเหตุการณ์หรือว่าในส่วนที่จะเป็นหลักฐานก็ใช้เป็นหลักฐานในอนาคตได้นะครับท่านชมไม่ว่าจะเป็นพวกมิจฉาชีพหรือ call center ต่างๆนะครับก็อย่างน้อยก็จะทราบเบอร์หรือว่าเขาเรียกว่ารู้เบอร์ที่โทรมานะครับถ้าหากว่ามีความผิดเราก็ไปแจ้งความไว้บันทึกไว้เป็นหลักฐานหรือว่าแจ้งความนะครับถ้าหากเราเป็นผู้เสียหายนะครับท่านชมทางเจ้าที่ก็จะติดต่อประสานงานไปเพื่อหาจุดพิกัดนะครับในการที่เบอร์โทรนั้นโทรเข้ามาในช่วงเวลาต่างๆนะครับก็เป็นข่าวคราวในการที่เราจะทราบข้อมูลนะครับเพื่อติดตามตัวผู้คาดว่าจะทำผิดนะครับท่านชมตรงนี้นะครับก็มีไว้ก็ไม่เสียหายนะครับท่านชมหลังจากที่เราดาวน์โหลดนะครับก็อยู่ประมาณ 4.53 MB นะครับใช้พื้นที่ของแอปนี้นะครับท่านชมในช่วงเวลาปัจจุบันนะครับท่านชมก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าป้องกันตัวด้วยระบบไฮเทคหรือว่าเทคโนโลยีจริงๆนะครับใครมีมือถือส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็มีทั้งคุณและโทษนะครับบางครั้งถ่ายเข้าไปนะครับตัวเองผิดก็ถือว่าเป็นหลักฐานมาตัวเองเช่นกันนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราดาวน์โหลดเข้ามาเสร็จนะครับเราก็ทำการเปิดนะครับท่านผู้ชมเพื่อทำการตั้งค่านะครับแอปนี้ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเข้ามานะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็คลิกเข้ามาตั้งค่าตรงส่วนนี้นะครับท่านผู้ชมตรงข้างล่างที่ยอมรับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเขาก็จะมีเลือกทีมนะครับเราจะเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นสีขาวนะครับแต่ผมจะลองเลือกเป็นสีทึบนะครับท่านชมแล้วก็เราก็มาคลิกถัดไปนะครับ
ขอโทษฮะเราต้องคลิกเลือกก่อนนะครับหลังจากคลิกเลือกตรงนี้เสร็จนะครับเราถึงเลื่อนเข้ามาคลิกขวาล่างสุดนะครับก็คือถัดไปนะครับเห็นไหมหลังจากนั้นเราก็มาคลิกที่อนุญาตนะครับท่านผู้ชมอนุญาตให้แอปนี้นะครับเห็นไหมฮะต้องคลิกอนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับบางอย่างก็เป็นเรื่องง่ายแต่มีประโยชน์นะครับทาง AMC นั้นก็คงจะต้องนำเสนอให้กับท่านผู้ชมหลายท่านนะครับที่อยากจะใช้งานแอปที่มีประโยชน์กับตัวเองนะครับไม่ว่าปัจจุบันหรือว่าอนาคตนะครับเห็นไหมฮะการคลิกการโทรจะต้องได้รับสิทธิ์นะครับงั้นเราก็คลิกสำเร็จแค่นี้เองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองคลิกดูตรงนี้บันทึกก็ยังไม่มีนะครับกล่องขาเข้าก็ยังไม่มีนะครับเรามาดูที่3แถบบนซ้ายนะครับผมคลิกดูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูก่อนว่าผมจะเข้ามาดูตรงไหนนะครับหรือว่าตั้งค่าตรงไหนเพิ่มเติมผมมา3แถบบนซ้ายนะครับแล้วก็จะมาคลิกเข้าที่การตั้งค่าตรงส่วนนี้นะครับเห็นไหมฮะเขาก็จะเปิดอัตโนมัติตรงนี้นะครับเราก็ต้องเช็คให้เรียบร้อยนะครับจะต้องเปิดนะครับในส่วนอื่นนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับท่านชมเพราะฉะนั้นก็จะมีในส่วนของการที่เราจะเปลี่ยนเป็นโปรหรือไม่นะครับพวกคงจะมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับตรงส่วนนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับท่านชมก็ออกจากหน้าจอตรงนี้เลยนะครับเมื่อเข้ามานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมาเก็บไว้ด้านหน้านี้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นเหตุเป็นผลในการรีวิวนะครับท่านชมผมจะคลิกเข้ามาที่ Call Recorder นะครับภาษาอังกฤษก็เป็นแอปที่ชื่อว่า Call Recorder นะครับหลังจากที่เราโหลดดาวน์โหลดเสร็จนะครับอยู่ในเครื่องเสร็จนะครับเราก็ทำการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมทีนี้นะครับทีนี้สมมุตินะครับก็คือมีสายโทรเข้ามานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็รอรับสายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมจะคลิกรับสายนะครับสวัสดีสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้คุณมีบัญชีที่ผิดกฎหมายนะครับก็คือมียอดเงินที่เข้าผิดกฎหมายผมอยากจะทราบว่าคุณได้รับเงินจากที่ไหนมาครับอันนี้ก็สมมุตินะครับผมก็จะตอบว่าผมก็ไม่ทราบนะครับแล้วผมต้องทำยังไงบ้างนะครับก็ให้คุณโอนเงินเข้ามาหาบัญชีของผมนะครับนะครับแล้วผมก็จะจัดการทุกอย่างให้คุณไม่มีปัญหาในเรื่องของต้องขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับเดี๋ยวนะครับผมต้องขอเช็คดูก่อนนะครับว่าที่ไปที่มาของบัญชีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับขอโทษครับผมโทรผิดนะครับก็เป็นการยกตัวอย่างนะครับท่านชมให้ท่านชมสังเกตดูด้านแถบบนซ้ายนะครับก็จะมีรูปโทรศัพท์เด้งขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการบันทึกนะครับท่านชมการใช้งานของแอปนี้ได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนะครับผมจะเลื่อนให้ท่านชมดูนิดนึงนะครับท่านชมเห็นไหมฮะก็จะมีสายที่บันทึกไว้เห็นไหมฮะตรงส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแอปนี้ง่ายมากที่ผมบอกนะครับเราก็จะคลิกเข้าไปดูข้อมูลตรงส่วนของ Call Recorder นะครับแอปนี้เลยนะครับท่านชมเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับเราคลิกเข้าไปที่ตัวแอปนะครับก็จะมีในส่วนของเบอร์โทรที่โทรเข้ามานะครับแล้วก็มีข้อมูลในการบันทึกนะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับท่านชมเห็นไหมฮะ
เราก็สามารถทราบรายละเอียดในการโทรได้นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีการฟังเสียงในส่วนของการบันทึกระหว่างสายที่โทรเข้านะครับกับสายสนทนาของเราที่โต้ต่อไปตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนสำคัญที่ใช้เป็นหลักฐานในการถ้าหากมีประเภทมิจฉาชีพนะครับหรือว่าการบันทึกหรือว่าการข่มขู่อะไรต่างๆนะครับที่ไม่ดีเราก็สามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับตรงนี้ก็คงจะให้ท่านชมเก็บไว้นะครับเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะครับเห็นไหมฮะหลังจากที่เราฟังเสร็จเราก็สามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับลองคลิกฟังเสียงดูสักนิดหนึ่งนะครับในการที่เราโทษนะครับเด้งออกไปนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนนี่ตรงนี้มานิดนึงนะครับผมจะคลิกฟังเสียงในส่วนนี้นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้คุณมีบัญชีที่ผิดกฎหมายนะครับก็คือมียอดเงินที่เข้าหมายผมอยากจะทราบว่าคุณได้รับเงินจากไหนนะครับอันนี้ก็สมมุตินะครับผมก็จะตอบว่าผมก็ไม่ทราบนะครับแล้วผมต้องทำยังไงบ้างนะครับขอให้โอนเงินเข้ามาหาบัญชีของผมนะครับแล้วผมก็จะจัดการทุกอย่างให้คุณไม่มีปัญหาในเรื่องของต้องขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับเดี๋ยวนะครับผมต้องขอเช็คดูก่อนนะครับว่าที่ไปที่มาของบัญชีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับขอโทษครับผมโทรผิดนะครับครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถคลิกบันทึกเข้าไปนะครับท่านผู้ชมจริงๆแล้วมันก็จะเก็บอยู่ตรงนี้นะครับแต่เราก็สามารถเก็บบันทึกได้นะครับเห็นไหมฮะเราบันทึกไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับข้อมูลก็ถือว่าครบถ้วนอยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นแอปนี้น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับที่อยากจะเก็บบันทึกการโทรไว้บางครั้งเราก็จำไม่ได้นะครับพูดอะไรไปแล้วก็มันจะลบอัตโนมัติไปก็มีนะครับท่านชมวันนี้เรือนแก้วโมบายชาแนลนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าติดตามรับชมและก็ให้กำลังใจในจุดคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ